Okay, I love you. Happy birthday to you. I think we need it. The candle is gonna be inside. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. I love you so much, darling. I beside you always. I beside you. พูดภาษาไทยดีกว่าไหมค่อนข้างตลอดนะไอขอโทษที่ไม่รู้ที่ไปกินข้าวนะไม่เป็นไรค่ะถ้าไอรู้ว่า you have a วันเกิด in dinner tonight ไอจะแบบให้เขาเอาเค้กมาให้อยู่ sorry นะขอบคุณค่ะ happy birthday make a wish you have to pretend surprise okay I love you okay I love you ขอบคุณค่ะว่าเป็นข่าวเศร้าค่ะสำหรับข่าวการจากไปของพระเอกดังค่ะที่ชื่อว่าอ่อมอัคพันธ์นมาศนะคะที่เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจค่ะด้วยวัยเพียงแค่39ปีเท่านั้นก็เรียกได้ว่าค่ะทำให้หลายคนเสียดายเพราะว่ารู้สึกว่าคุณอ่อมค่ะยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็ไปได้ไกลอีกในวงการบันเทิงค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะครบ1เดือนพอดีที่ทางด้านคุณอ่อมอัคพันธ์ได้เสียชีวิตได้จากพวกเราไปซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะมีการออกมาโพสต์รูปภาพโพสต์ละครเก่าๆของคุณอ่อมกันค่ะและงานนี้หลายคนก็ต้องบอกว่าหลังจากที่คุณอ่อมพักวันเสียเนี่ยทำให้หลายคนได้รู้จักกับภรรยาคนสวยของคุณอ่อมที่มีชื่อว่าคุณดาเรียเชฟลุคค่ะซึ่งหลายๆคนก็บอกกับคนสนิทของคุณอ่อมเขาว่าอย่าทิ้งคุณดาเรียนะเพราะว่าเขาน่าสงสารค่ะและล่าสุดค่ะคุณกีตาร์ศิริพิชพี่สาวคนสนิทของคุณอ่อมพักพันเนี่ยก็ได้พาสามีลูกสาวของเธอแล้วก็คุณดาเรียค่ะไปรับประทานอาหารด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนทานข้าวเธอก็บอกว่าเธอไม่ทราบค่ะว่าเป็นวันเกิดของคุณดาเรียก็เลยไม่ได้มีการเซอร์ไพรส์แต่ว่าเธอมารู้หลังจากนั้นเธอจึงได้มีการนำเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณดาเรียที่บ้านซึ่งพอคุณดาเรียเนี่ยเห็นก็เข้ามากอดคุณกีตาร์ค่ะพร้อมกับขอบคุณซึ่งต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่คนเนี่ยเห็นแล้วก็น้ำตาไหลไปตามๆกันค่ะและมีบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าไม่อยากให้คุณดาเรียค่ะกลับประเทศของเขาเลยซึ่งก็มีอีกคนค่ะเข้ามาตอบค่ะว่าข่าวล่าสุดที่ทราบมาก็คือคุณกีตาร์เนี่ยบอกว่าคุณดาเรียค่ะจะยังไม่กลับประเทศจะอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์